มองลองมองดูรอบกายเราทุกคนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายยังต้องสู้กันต่อไปเคยมีอีกวันก็หายใช้เรื่องแปลบางคนถล่มล้มลงชีวิตเลยหมดความหมายลองกับใจเวลาจะพาให้ดีกวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าสอหาแต่ตัวเราเองจะพ้นไปได้ด้วยจิตศรัทธาหาหนทางเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนไปความดีจะถูกจำไว้ด้วยเวลาอินทำไมผมต้องกินเนี่ยฉันบอกให้เธอกินเธอก็ต้องกินโอ้นี่แปลกคนนี่ผมไม่ได้หิวซะหน่อยแต่ถึงผมจะหิวนะผมก็ไม่กินไม่มีใครมาบังคับผมได้หรอกเรื่องกินเนี่ยเธอจะกินดีๆหรือว่าจะให้ฉันต้องเรียกเจ้าของร้านฮะโอ้ถ้าจะเรียกก็เรียกมาเลยกลัวที่ไหนล่ะเจ้าของร้านฮะจะบอกให้นะเนี่ยเนี่ยร้านเนี่ยลูกค้าก็คือลูกค้าลูกค้าน่ะไม่ใช่พระเจ้านี่ดูลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าขอโทษนะครับผมต้องขอโทษจริงๆครับมีอะไรผมจะใช้ป่ะครับคุณเจ้าของร้านมาก็ดีละผมมีเรื่องจะเคลียร์นะคืองี้มาแล้วลุงสั่งหมี่ชิ้นเปื่อยใช่ป่ะนี่ได้แล้วขอบใจมากนะลูกนะโทษลุงโทษไม่เป็นไรก็หนุ่มไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่เหรอเอาชามนี้ไปเปลี่ยนให้ฉันหน่อยก็แล้วกันไม่เป็นไรก็ดีแล้วนี่ลุงถือซะว่าเป็นกระดอกกระดัดแล้วกันนี่เดี๋ยวทำให้ไม่ยากจบนะจบแบบนี้ก็ได้เหรอโหยลุงก็กินเข้าไปเถอะมันตกไปแป๊บเดียวเองเมื่อกี้เนี่ยไม่เชื่อดูนี่ตกไปแค่เนี้ยเชื่อโลกยังไม่ทันเห็นเลยเปลี่ยนนี่ดูปากฉันต้องการเปลี่ยนชามใหม่เข้าใจไหมน้องรับออเดอร์ด้วยจะแจกต้มยำ2เอาได้พี่ได้นี่ดุงเดี๋ยวผมไปรับออเดอร์โต๊ะนั้นก่อนนะเลยเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนให้โอ้เรื่องมากเอาอะไรพี่จะแจกต้มยำ2แต่ต้มยำผมต้องขอโทษในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเด็กผมก็ได้เปลี่ยนชามใหม่ให้ลุงแล้วนี่ครับคุณแน่ใจเหรอว่าเด็กคุณเปลี่ยนชามใหม่ให้ผมแล้วแคปเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเปลี่ยนแล้วสิเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าผมมาเปลี่ยนแล้วโหยลุงจะเรื่องมากไปถึงไหนเนี่ยเปลี่ยนแล้วไงแกกินให้ฉันดูหน่อยกินสิงั้นเดี๋ยวผมกินเองครับบิสมิลลาห์ทำไมมันหวานอย่างนี้นี่ผมก็แค่จะทดสอบดูไงว่าเด็กในร้านของคุณจะซื่อสัตย์กับลูกค้าสักขนาดไหนผมก็เลยแอบใส่น้ำตาล5ช้อนลงไปในก๋วยเตี๋ยวชามเดิมนี่แหละแสดงว่าแกไม่ได้เปลี่ยนให้ลุงใช่ไหมโหยเฮียผมต้องขอโทษมากๆเลยนะครับแต่ที่ผมทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ากลัวเฮียจะขาดทุนอะร้านฉันจะไม่มีบรรยากาศเพราะการทำงานที่ชุ่ยอย่างแกนี่แหละเอ้าไปเปลี่ยนให้ลุงใหม่เดี๋ยวนี้และแถมให้ลุงอีก5ชาม
ส่วนแกฉันจะสั่งพักงานแก1เดือน1เดือนโอ้ยเฮียไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้โอ้เนี่ยลูกผมก็ยังเล็กอยู่นะแล้วก็พ่อผมก็ป่วยเป็นอัมพาตแล้วแม่แกเป็นอะไรแม่เป็นฝ้าโอ้เนี่ยไม่ขึ้นสองข้างเลยฝ้าเนี่ยโอ้จะอยู่ถึงปีหน้าหรือเปล่าเฮียสงสารผมเพื่อนนะอย่ามาทำผมเลยผมก็ว่าคุณไม่ต้องทำเขาขนาดนั้นก็ได้แค่เนี้ยเขาก็น่าจะได้รับบทเรียนพอแล้วล่ะไม่ได้ครับผมจะต้องทำให้เขาเจ็บเขาจะได้จำนานๆส่วนลุงผมขอมาอัพด้วยครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับถ้ายังไงเนี่ยนะงั้นผมขอสั่งแบบนี้กลับบ้านเนี่ยสองถุงแล้วก็แยกน้ำให้ผมด้วยลุงเล็กชิ้นเปื่อยแยกน้ำสองถุงกลับบ้านได้แล้วครับแยกน้ำแยกเนื้อแบบนี้ก็ได้เหรอได้หมดถ้าสดชื่นวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าซอหา